เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันผมได้นำสาระความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เป็นเรื่องของการป้องกันโรคติดต่อในฤดูหนาวซึ่งสาระความรู้ตรงนี้จัดทำและเผยแพร่โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับสำหรับการป้องกันโรคติดต่อในฤดูหนาวนะครับก็มีข้อแนะนำดังนี้นะครับเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนสามารถฉีดได้ทุกอายุนะครับและแนะนำให้ฉีดทุกปีโดยเฉพาะประชาชนในกลุ่มเสี่ยงก็ได้แก่ผู้ใหญ่อายุ65ปีขึ้นไปเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีโดยเฉพาะอายุ6เดือนถึง2ปีหญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหอบหืดโรคเบาหวานโรคไตวายเรื้อรังโรคตับวายโรคเลือดผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับวิธีต่อมารักษาร่างกายให้อบอุ่นจัดหาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้เพียงพอโดยเฉพาะในเวลากลางคืนล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดหลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกับผู้อื่นเช่นแก้วน้ำช้อนผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวนะครับและนี่ก็คือวิธีการป้องกันโรคติดต่อในช่วงฤดูหนาวนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารหรืออยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามและกดที่ลูกกระดิ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ